นะครับมาชาแนลกลับมาอีกครั้งสำหรับรายการผ้ามั่วครั้งที่149ฮะครับผมเป็นบนจะเป็นการเจอกันระหว่างบูคงแล้วก็ชื่ออะไรนะไซออนนะในป่าจะเป็นลีซินที่เจอกับทางเกรฟฮะเลนกลางจะเป็นซินดราที่เจอกับเซตแล้วก็เลนล่างเป็นเอสเลียวโซลการที่เจอกับแคสเซียเปียที่คู่กับป่านะใช่ฮะเกมนี้ก็เอ้ยนี่ไงภาคพวกนี้เราห่างหายกันไปนานฮะเป็นคอนเทนต์ที่คนอาจจะคิดถึงก็ได้การบวกแบบคุณหรือเปล่าคุณชอบไหนภาคพวกใช่ครับจริงผมก็ชอบนะเพราะว่าสุภาพมันได้ฝึกสกิลภาคเลยแม้ว่าเราจะแล้วเราจะได้เห็นไอ้นี่ด้วยไงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้หลักเลนเจอร์เราเล่นเราได้เห็นการเล่นระดับ Challenger บ้างไงว่าแบบเขามีการเดินเกมแต่จริงๆแค่โอ้โหดูโดนตอดแบบจริงๆแค่โซเปียแพทเนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องพลังชีวิตกับเกราะมาแล้วช่วยที่จะให้เขากลับไปอยู่เลนกลางใช่ไหมใช่ครับคือเขาไม่อยากให้เอาไปเล่นเลนบนหรือเลนล่างเพราะว่ามันจะผิดจุดประสงค์คำว่ามิดเลนใช่เขาไปโอ้โหแล้วดูเลนกลางครับสะบัดหน้าไปเซตนี่ไม่ค่อยได้เห็นในระดับชาเลนเจอร์สักเท่าไหร่นะด้วยความที่เป็นตัวละครเก่งต้มถึงกลางมากๆแล้วทีมไฟท์ไร้ประโยชน์นะเอ้าเดี๋ยวคุณดูชื่อเขาดิทำไมครับเอ้ยเซตเอ้ยคุ้นๆเหมือนตอนนู้นป่ะอะไรนะมัตตยี2020อะไรอันนี้เซต99อาจจะเป็น ID ที่แบบเพิ่งเล่นมาไม่นานเพิ่งสมัครมาไม่นานไงทำไมก็เล่นไปเรื่อยเสร็จแล้วก็แบบพอถึงจุดนึงก็อ่ะเบื่อก็ขายทิ้งขายทิ้งก็ป่าก็เป็นตัวเมตาทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทางเกรฟเองหรือว่าทางสิลาเลนล่างครับดูเหมือนจะมีเรื่องครับอีกไนยัดถ้าแบบเอสเรียวคาราโดก็อาจจะคิดเข้าไปว่าแน่นอนหรือเปล่าเกมที่มีเฟดรัดผมว่าไม่น่ารอดนะสำหรับทางสโลกาครับพอฮิตเดียวเรียบร้อยครับเมิร์ดบัตรปอกเป็นของทางเกรฟไปฮะถามจริงจะเข้าจริงเหรอคุณคิดว่าเขาจะเข้าตามเหรอผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าตามแต่เขามีแฟดนะเขาเข้าไปแล้วก็แบบแฟดออกก็ได้นะเท่ๆเขาอาจจะแฟดไปแล้วก็เออครับตอนนี้โดนล้อม 3-1 ฮะแล้วโดนเลนบัฟเขาแล้วแฟดเข้ามาติดอู้ติดสตาร์ทด้วยครับบาดโคตรเท่แล้วเมียดมากกันใครก็ไม่รู้เหมือนกันครับพยายามไล่ทางแล้วนี่ครับดีซินพยายามมาซ้อนแต่ว่าโดนเฟดรัดอุ้ยยี่เท่ปะคือเขาพยายามเซฟการ์ดมาเพื่อจะแปะส่วนหนึ่งเว็บใส่แคสโซเปียแต่ว่าแคสโซเปียโยกหลบครับโอ้โหเรียกชั่นแต่ละคนนี่มันสุดจัดจริงๆอะจะชีวิตไปดูเหมือนเลสทีมจะทำไม่ดีกว่าช่วงต้นเกมอะได้ไปถึง2คิวครับอ้าวแล้วนี่เกฟครับพยายามไปอินเวทนะแล้วแปะส่วนเว็บโดนเซฟการ์ดยันแล้วเข้าไปตบแปะไปครับเจ็บหนักเหมือนกันแต่ว่ามีบาดมาซ้อนครับกด W เพื่อให้เกฟวิ่งเร็วแล้วมีเฟดลัชอยู่ด้วยนะฮะอีกใครอยู่ใครอยู่ตาดิใครอยู่ครับโดนส่วนเว็บแปะหน้าไปแล้วบาดไม่มีแฟดฮะได้คิวคืนเฉยฮะบูทีมคือคอมนี้ต้องดูว่ารีทีมเนี่ยจะสโนว์บอลเออร์ลี่ให้ทินดราได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเซตเขาอะเกรสซีฟกว่าแล้วเขาสามารถรีสเปลทางด้านทินดราได้ก่อนอะทินดรามันจะเล่นยากก่อน6ในขณะที่เกรฟก็คือแค่รอจังหวะ2ในการแกงมาดูว่าเลนไหนมันไหวก็คือเข้าตายก็ไปตามเก็บใช่ก็สามารถสโนว์บอลตัวเองได้เพราะว่าด้วยพลังของคาสิโอเปียมันคือต้องฟาร์มเอาของเซตก็คือถ้าเกิดได้สโนว์บอลนิดนึงก็คือไปเลยส่วนไซออนก็กำหมัดแข็งเดียวไม่มีอะไรต้องดูว่าเออร์ลี่เกมใครแต่ผมมองว่าทีมไฟเนี่ยบูทีมแอบเล่นง่ายกว่าด้วยวูคงกับซินด้าแล้วก็ลีซินนะอย่างเลดอ่ะเลดเขามีคนเปิดแค่ไซออนกับแคสซิโอเปียเขามีบ่ายตัวเปิดจากระยะไกลด้วยเทมเพอร์เฟสของเขานี่ก็เปิดได้นะสุรกะวางใบนี่เจอกันแล้วซับกับจ้าเอ๋แบะมาวางใบแล้ววิ่งหนีเฮ้ยจริงๆผมมองว่าที่เขาหยิบโซลกะมาอาจจะเพราะว่าน่าจะพลิกหลังเซตนะผมเดานะเพราะว่าเวลาที่เคาน์เตอร์เซตง่ายมากเลยนะใช่เดนมาร์กมาก็แบะใช่แบะนี่คืออะไรครับให้ความรู้นิดนึงก็ใบเขาใบเขาว่าต่อไปต้องใช้สกิลนี้นะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ดิสกิล E โซลกะครับมันจะทำให้เขาติดใบผมพยายามมาเรียกว่าอะไรนะสตอมใช่ครับคือทำต้นเกมให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าโซลกาก็รู้ทันครับเอาคอนโทรลมาปรับกันดีฮะเพราะว่าคู่ล่างเขาเสียสเปลไปหมดแล้วจากไฟต์คนตัดเมื่อกี้นี้ฮะใช่ไม่เสียครับเอสเลียวยังไม่เสียแฟลชแต่ว่าเขาเสียฮิลไปแล้วโซลกาก็ต้องคืออือไม่ได้แล้วเนี่ยคือการแก้เกมง่ายๆนะต้นเกมถ้ารู้ว่า
เราไม่มีสเปลเลยนะซื้อคอนโทรลครับนะปักให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเป็นการแก้เกมแบบ75โกอ่ะ75โกทำให้ฟาโรฟาร์มได้ยาวๆด้านบนจะมีมวยครับรีซินมาอินเวดแต่ว่าโดนไซออนอัลติเมทยัดหน้าไปครับอินเวดลึกเกินไปครับรีซินเพราะว่าตอนนี้คือไปเลนไหนลำบากมากเลยเนื่องจากในล่างก็ไม่น่าจะพร้อมบวกเท่าไหร่รีซินได้ครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นไอ้นี่ด้วยนะคาซิโอเปียเขามีมาแอสมามันทำให้ถ้าเกิดจะเข้าไปโชว์ช่ำอ่ะมันอาจจะโดนออกไม่ได้ใช่ห้ามเขาไงห้ามใช้สกิลโมบิลิตี้เท่าไหร่แหละใช่แฟตก็ไม่ได้นะแม้แต่แฟตก็คือใช้ไม่ได้มิสมาใช่ครับดีซินขึ้นมาเป็นทางเทมเมทนะครับน่าจะพยายามอินเวสศัตรูให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเทมเมทเนี่ยคือดีซินเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วแล้วแต่ว่าเอาเทมเมทมาเพื่อที่จะเร่งการฟาร์มของตัวเองให้บูสต์ขึ้นอีกครับก็จะได้ไปแท็กไปเล่นได้ไม่ใช่ไปอินเวสซีตัวนี้เขาอินเวสกันแล้วผมอยากรู้ว่าชาเลนเจอร์เกาหลีเนี่ยเขาจะแข่งกันด้านบนครับจับภาพไปแข่งแล้วอันนี้หนีแต่ว่าวูคงนี่เสียไซโครนมาแล้วฮะก็อย่างที่บอกฮะเกรฟคือรอเข้าจังหวะ2เลนไหนถ้าสนใจก็แวะไปฮะมันคล้ายๆพวกมาสเตอร์ยีพวกน็อกเทิร์นอะไรพวกนี้คือแบบไม่ต้องเปิดก่อนครับรอเพื่อนเปิดแล้วก็รอไปตามเก็บแล้วนี่ครับเห็นว่าด้านบนครับเกฟไปโผล่แล้วเลเวล5ด้วยครับก็เลยเลือกที่จะเปิดมังกรเจอบาทนะครับเจอบาทนะครับเลเวล4แบบนี้เบิร์ดหน้ายู่นะครับต่อไปก่อนแล้วเราแตกเข้ามาสะบัดโดนแบบอลิสเดอะพาวเวอร์แน่นอนครับและเอาเก็บคิวไม่ได้เหลือหน่อยนึงโอเคครับมีเกฟมาซ้อนแต่ว่าเลเวล5เท่านั้นเองครับเซตก็มาเหมือนกันครับซ้อนกันดีเหลือเกินครับปูดีเซตโลไปไม่ไหวกี่ได้มังกรอะไรครับหมอก็ลมมา 10% ครับผมน่าจะมาอินเวดบูบาพาเพราะว่าเกฟเลเวล5เท่านั้นครับคอนโทรลหวาดจากเลททีมครับเห็นแล้วรู้ว่ามีเทเลพอร์ตมาจากทางใครเอ่ยแคสโซเปียครับด้านล่างครับเซตไม่น่าไหวเข้าไม่ได้หรือเปล่าไปแล้วนี้โยนออกมาแต่ว่าติดเนสมามาแบบนี้พยายามสะบัดไปตัวเองได้บูบาแต่ว่าต้องสังเวยให้เกฟไปร้านนี้ครับเกฟแฟดยิงครับเลเวล5ก็ได้ดับเบิลคิวเหมือนกันนะฮะถ้ามีเลเวล6นี่ได้แน่นอนแต่ติดเลทบัฟแล้วเป็นทริปเปิ้ลคิวเลเวลไม่อัพสักทีครับขอยิงต่อครับมาดิเดฟครับดีดากอนเอ็กเดฟครับขอดับเบิลบัฟคืนได้หรือเปล่าแล้วแฟตมาเพื่อดับบิวโคตรเท่โคตรเซฟเดย์ครับวันนี้และเกฟพยายามยิงอยู่ขอเป็นโอ้ถือว่าเป็นคอร์ด้าคิวแบบไม่เป็นทางการของเกรฟฮะคือช็อตนี้ฮะมันเป็นช็อตที่เขาจะพยายามไปอินเวดบูบัฟครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้เวลานานเกินไปจนเขาที่เป็นที่ตายไปเกิดมาที่ถอดลงแล้วมันเป็นขื่อรูเดียวจากทางลงบูบัฟฮะมันทำให้โดนไมเอสมาคลาวกับไอ้น็อกเชียสนะเต็มๆครับแล้วเซตที่ได้สกิลคอมโบ EQ แบบเน้นๆเลยนะเมื่อกี้ WEQ แบบเน้นๆ3ตัวแล้วก็เรียบร้อยฮะเป็นเกฟที่มีเลนบัฟเดินมาไกลแล้วเล็กๆน้อยๆนี่มีผลมากนะต้องช็อตเมื่อกี้กันเลยแล้วเมื่อกี้คือต้องชมบาทจริงๆนะคือเขาแฟตมาแล้วให้การ์เดียนมันพล็อกด้วยต่างหากเพราะว่าเขาปรับมาว่าให้ระยะในการพล็อกไอ้การ์เดียนตายแล้วนะบูคงครับติดสโลยังไง W หนีมาแล้วต้องใส่โคลนหนีครับเกฟมีอัลติเมทนะครับโอ้แต่มีฮิลจากโซลากาครับรอดไปครับบูคงโอ้แปรโซนเวฟไม่โดนซินด้าก็มาเหมือนกันวางบอลแล้วจะเลือกที่จะใครครับจะเอาเกฟหรือจะเอาคนนู้นครับจะแตกคนนู้นแล้วตายไปก่อนครับตอนนี้ครับดีซินครับเกฟตายแทนไม่โดนนะน่ะแต่ขออีกทีนึงอ้าวมันจะโดนดาเมจอ้าวเหลือไปครับบูคงฮะลีซินกล่าวว่าคงจะเสิร์ฟคิวให้วูคงครับเพราะว่าอยากจะให้วูคงสโนว์บอลด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเขาเดินปล่อยนะแต่ว่าประมาทดาเมจจากเกรฟไปใช่เดินปล่อยเขาส่วนเขาดักต้นเรทแล้วเขาส่วนเวฟไม่โดนนะเขาเล่นเหมือนผมเนี่ยเพราะผมเล่นผมเป็นงี้ประจำเลยแบบเพื่อนกระแสแบบเฮ้ยเอาตีโดนมันก็เป็นเส้นตรงๆแล้วทำไมสกิลคิวไม่โดนวะมันเป็นมวลอากาศที่เคลื่อนที่ไงมันต้องมีแบบโปรเจกต์ไงเส้นโค้งไงชาเลนเจอร์ก็พลาดกันได้นะเฮ้ยแล้วแบบนี้เขาไม่มีคำว่าพลาดเลยอ่ะอะไรเรียกว่าอะไรครับลองสกิลระดับที่เราไปที่จุดลองมีใหญ่ใส่สกิลเลยแล้วโดนเนียสมาครับโดนอัลติเมทเด็กโอ้โหซีซีแบบนี้เอาอะไรไปรอดครับโซลากะคือความที่ไปหลบติดกำแพงฮะเลยทำให้โดนไบดิ้งจากทางบาทจังหวะแรกแล้วตามด้วยมาเอสมาแล้วก็เป็นไฟอิงเกสอะยัดหน้าไปโซลากะทีนี้ถ้าเกิดเป็นแมชอัพมีเอสเดียวก็ต้องออกเดดแดนไหมเพราะว่าเจอแอสซัสซินเพราะว่าเดดแดนเอสเดียวเนี่ย
คือแอสซินล้วงไม่ได้เลยนะคือยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแล้วเลือกเพิ่มร้านเดียวไม่ได้ครับครับโดนแน่นอนฮอกหลังอีกคือไนท์โตเข้าไปแล้วควินแฟงแล้วทูช็อตประหลาดไปไหนไม่รู้ว่าสำหรับเดฟการทำเบรดที่พลาดสุดฮะตายไปครับที่สำคัญนะเอสเรียลเขาตัดสินใจขึ้นมาเป็นปิกแอคกับเทียก่อนเพื่อที่จะเอามาเร่งดาเมจในการตามนะฮะเซ่ W E Q Ultimate ยังคงไม่ใช้ตีไปเรื่อยๆเดฟคือมาร์กโตและปล่อยหลังเนี้ยดีที่เกฟไม่อัลติเมทลัฟนะใช่เพราะว่าต้องปล่อยจ้าพัทุทัพที่ชุบชับชับพัทเดอร์สวยคือเขาใช้สกิลคิวแล้วไงเมื่อกี้นี่น่าจะกดโซโล่มานะป่ากับเอดีดังคอนเอ็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงป่าอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยฮะเพิ่มความสโลวอนให้เซตไปฮะ303แต่ว่าแต่ซินด้าก็ถือว่าต้นเกมที่เขาขึ้นไปลงข้างบนนะมันเลยทำให้เขาได้สัญญาเอากราฟซะก่อนนะคือผมมองกับกันว่าขนาดซินด้าเขาโลม2รอบใช่ไหม CS เขายังนำเซตเลยนะคือ CS ดีกว่าเซตมากๆฮะแต่เซตก็รวยเพลทกับคิวแทนนะจบเลนเฟดสิบนาทีแรกไปฮะการเงินห่างราวๆตอนนี้ฮะ 3,000 โกฮะ 12 ต่อ 6 คิวมังกรตัวที่2เป็นมังกรไฟครับอ่ะมากแล้วครับเทปต่อเข้าทางนี้ไม่สวยเท่าไหร่ไม่โดนนะจะต้องรอครั้งหน้าครับบาทแล้วถ้าซิโอเปียหาได้ไอเทมใหญ่เจ้าสตาร์มาเรียบร้อยครับเสร็จก็โยมูโกสเปดมาโอ้ตรงนี้ซัพพอร์ตเขาขึ้นมาเป็นรองเท้าอันนี้กันหมดแล้วนะต้านสโลว์เพื่อเอามาด้านดีเดอร์พาวเวอร์ยัดใส่ไปครับสะบัดมายังคงไม่ตายครับคนเก็บคิวได้แล้วมีสต็อปวอตไอมีซอนย่าจากซินด้าแล้วแปดหนีทันทีครับเซตเดทมาร์กเลิกใส่ซินด้าขอเก็บไป1คนได้หรือเปล่าอันนั้นไม่เป็นไม่พอแต่ว่ามีซอมบี้มาตีครับแล้วสนองเว็บแปะโดนเลยแล้วเซตเหลือแค่เบรดนิดเดียวแต่เอ้าแอลี่ฮะแอลี่ของโซลากะเก็บคิวไปได้เฉยครับได้แต่บันบัฟทันทีฮะโซลากะเมื่อกี้ชมบาทที่เดินมาเติมแล้วการ์เดียนมันพอกนะฮะคือตอนนี้การ์เดียนคือจริงๆคือมันน่าใช้มากที่ระยะมันไกลขึ้นแล้วก็ได้เบรดที่มันต้องพิกเกอร์ขึ้นมาก็น้อยลงด้วยทำให้แบบการที่ผมมองว่าข้อเสียมันไอ้นี่คือเมื่อก่อนอ่ะมันโกงสำหรับพวกตัวโป๊กมากเลยคือถ้าคุณโป๊กเบาๆอ่ะการเดียนมันติดตลอดเลยเห็นไหมแต่ว่าการเดียนอันเนี้ยมันจะมีดาเมจต่ำสุดด้วยก็เขาลดดาเมจที่มันโป๊กให้ลดลงเพื่อที่จะได้ก็คือมีทั้งก็คือมีข้อเสียไม่ใช่แบบดีอย่างเดียวเหมือนที่คุณเรียนกันบอกแต่โดยรวมคือดีกว่าเดิมนะสำหรับถ้าถามผมเพราะว่าระยะเนี่ยแหละเรื่องระยะมันทำให้เราไม่ต้องเอาตัวไปติดเพื่อนไม่งั้นก็แบบโดนก็คือโดนคู่นะโดนซีซีโดนอะไรเงี้ยแต่มังกรตัวที่2ก็ไม่น่าจะคอนเทสไปได้ครับบูทีมนะตบของเอสโซเฟียนะครับสไลด์ขึ้นมาครับไปต่อครับใส่ครับแปดใส่ทันทีครับมีเฟดลัชชั่นแล้วลุ้นแปดนี้นาทีแล้วไม่น่ารอดหรือเปล่าครับเดฟโอ้โหเก๋าปิดคนฮะส่วนด้านบนพยายามเปิดลิฟเฟอร์คนเดียวครับต้องให้เขาทุบไปก่อนแล้วก็เตะเอาสมัยไปได้โอเคบิดมีงงเก็บทางลิฟเฟอร์ไปได้ครับแล้วมา 1v1 กับทางไซออนครับไม่นานที่จะเข้าหรือเปล่าว่าถึกหรือเกินครับเหมือนพยายามจะปิดครับตรงนี้ครับอุ๊ยอุ๊ยวะเมื่อกี้ถ้าโดนสกิลสามสุรกาไปน่าจะฆ่าได้โดนทางซินด้าครับแล้วสะบัดยัดหน้าเข้าไปเอ้าแต่ว่าโดนเทเบิลเฟดนะไม่มีแฟดนะครับทำไมเขาบวกกันเดือดอย่างนี้คนเดียวจัดก็หมายแกอะปากแล้วพร้อมตายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคอมที่เดนเทรดนะครับสำหรับทางด้านบูทีมก็เลยแบบว่าต้องชวนจังหวะบวกหน่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าทำเลททีมที่เขาเดินมาซ้อนอะไรอย่างนี้กันไวกว่ามันเลยทำให้กลายเป็นว่าเราเห็นว่ากองทีมมันจะตกอยู่ที่ทางด้านเป็นทีมซะมากกว่าฮะแต่คิวกันแบบทางเชียวเปียทางเชียวเปียเทเลพอร์ตตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้เหมือนทีพีมาเพื่อจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าเขามีวอร์ดเห็นครับเขาเลยถอยก่อนนะทางบูทีมเขาต้องมาช่วยตัดริฟครับไม่งั้นจะริฟมันจะมงแล้วมันอาจจะไปต่อได้ไงเพราะว่าตัดได้สวยนะผมว่าผมมองใช่มันเป็นเทมโปเกมที่ทุกคนเทมากลางเพื่อจะเอาลิฟมาเพย์ในการพุชเทเลตให้ได้อย่างน้อยก็อีกอย่างคือบาทเอลติเมทกับซินด้าไปแล้วเขาเลยโอเคชัวร์แสดงว่าบาทไม่มีหยุดบอมก็เลยปล่อยลิฟไปเลยดีกว่าดีกว่าไปปล่อยลิฟแล้วบาทเห็นแล้วโดนหยุดบอมแล้วเดฟครับโดนเดฟมาร์คครับ3ดาวกระจายมาแต่ว่าตายอยู่ดีอะเพราะว่าเขาได้เฉลยเดิร์กขึ้นมาคู่กับไอ้นี่แล้วอีกหนึ่งลองซอสได้เม็ดถึง05ครับเดฟเราอาจจะเห็นเดฟแบกๆในการแข่งขันนะแต่ตัวดูโอนี่ก็ถือว่าจับเหมือนกันนะไงครับแล้วบาดมาคนเดียวแบบนี้แล้วแฟดแล้วเตะออกมาครับเตะตัวเพียร์อัลติเมทไปไม่โดนใครเลยครับจะเข้าต่อหรือเปล่าครับไม่เลยที่เข้าต่อครับ
ยี่ติเมทเคทูเปียชื่ออะไรนะคุณเนี่ยแท้ชื่อเทนไฟน์เกสฮะติดสโลว์อย่างเดียวเพราะว่าศัตรูหันหลังหันเวลาครับไม่มองหน้าก็ไม่ติดแข็งนะแต่เดฟต่อโอ้ยเปอร์เฟคอีกแล้วครับอ่ารอเพื่อนยังไงต่อครับพยายามใบพยายามวางแล้วอลิเดอร์พาวเวอร์ไปไม่ตายโอ้ยสุดช็อตประหลาดมาไกลไปหน่อยแล้วมีคงทีทีมาตรงนี้ตายเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ออกนะครับสุรกาถูกจ่ายไปแล้วครับต้องจ่ายไซโครนมาครับแล้วมีเมสมาอีกแล้วเพื่อเข้าไม่ได้ครับเซตรอจังหวะอยู่ข้างล่างครับพูดาวพยายามเอาเทอร์เรตนี้ไปให้ได้ครับเซตมาแล้วครับโซ่ 4W เข้ามาสกิลคิวไม่เลือกที่จะเข้าน่าจะป้องปล่อยเทอร์เรตไปครับตายไปแล้วแต่ดันตรงกลางครับเดฟไปกันเทอร์เรตแต่ตัวเองตายไปก่อนนะแล้ววูคงเข้ามาไม่เนียนเตียนนะแล้วกลับยังไงครับหน้าติดเมสมามีเดสมาร์คแน่นอนรอบนี้รีเดมชั่นลงมาเก็บคนหนึ่งไปได้แล้วเดสมาร์คใส่โซลกะรอดไปครับด้านหลังยังไงวะเนี่ยไฟโคตรมั่วเลยได้หูคงไปคนหนึ่งเซตพยายามตามไปคนละแปดครับวิ่งไม่โดนครับแปดมาสกิลคิวแล้วสะบัดหน้าไปครับโดนยู่ใบบาดสกิลพอหรือเปล่าครับขออีกทีอีกทีหนึ่งได้เอาแต่แลกกับแลกกับชีวิตตัวเองไปครับครับผมก็เป็นความพยายามจะสีเทเลตเลนล่านะแต่ว่าต้องชมทางด้านเลดทีมครับที่เขายื้อไฟให้รอเวลาให้ทางด้านเซตอ่ะคูลดาวน์ติเมทร้อยรอบแต่ว่าป้อมมันแตกก่อนแล้วด้วยความที่ว่าบูทีมอ่ะจ่ายมานากับการพยายามจะพุชเทเลตนั้นมากไปหน่อยฮะเลยทำให้สุดท้ายแล้วครับก็กลายเป็นว่าเลดทีมเนี่ยเก็บคิวไปได้มากกว่าในไฟนี้ฮะส่วนรองเท้านี่ที่เขาออกมาเป็นไอ้รองเท้าเนี่ย เหมือนเพราะว่าบูทออฟโมบิลิตี้มันแพงกว่าร้อยหนึ่งปะมันแพงขึ้น100นึงจากอัปเดตแพทก่อนๆนู่นที่จับหัวแล้ว700ฮะนานแล้วอ่ะใช่ครับแล้วด้วยความที่ซีซั่นนี้ก็คือซัพพอร์ตอ่ะเงินมันน้อยลงนะจากการที่ของซับมันไม่ได้แบบว่าล็อกได้ทั้งเกมแล้วอ่ะใช่เพราะว่ามันมีจำกัดเวลาครบ 1,000 โกนั่นเองแล้วก็รวมถึงไอ้นี้ด้วยการที่คิวมินเนี่ยนเยอะจนถึงจุดนึงอ่ะมันจะทำให้มินเนี่ยนได้ตังค์ลดลงก็เลยเป็นว่าซัพพอร์ตนี่คือหาของหาตังค์ยากมากนะฮะนี่ผมพูดครั้งหน่อยนะเดฟใช่ป่ะแบบใช่ฮะในแข่งนี้ก็แบกแต่นี้ก็คือแบบไม่เขาแค่ทดสอบไงว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดใหม่เขาดีหรือเปล่าไม่ใช่แบบสปอนเซอร์ให้มาเก่งหรือเปล่าเนี่ยสปอนเซอร์ให้มาก็ต้องทดสอบหน่อยแต่โบนนะทดสอบเหมือนกันทดสอบเดเมจคีย์อัลติเมทต่อได้ทันติดนั่นน่ะเมื่อกี้ไปต่อได้ทันได้ทันทันเหรอเซฟการ์ดไหมเซฟการ์ดแล้วอ่ะทีนี้แหละถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอาสบัดไม่โดนเอาเพโอ้โหคือจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ผมบอกแล้วไปต่อได้แต่ว่ามันดูจ่ายเยอะไปหน่อยนะฮะกับเพนี้แต่ถ้าได้เทเลตก็คุ้มอยู่นะเซฟกำลังมาข้างบนฮะเพราะว่ารู้ว่ามีคนไม่กลับหนึ่งคนแน่นอนมีซินกลับไปแล้วฮะน่าจะต้องกลับครับซินด้าไม่มีใครคอยเหลือครับเกฟเอามังกรอยู่ฮะไม่ใช่มังกรอีกเคียวัตในมังกรอยู่พี่ไม่ได้มังกรแล้วฮะแล้วเจอบูบูครับเลเวลเท่ากันด้วยไซโครนยัดใส่มาครับท็อปเลนกับจังเกิลครับมีไซโครนอีกหนึ่งครั้งครับแต่ว่าไม่เลือกที่จะบวกเพราะว่าเกรฟมีเลดบัฟครับและเกฟไม่เอาติเมตนะไม่ยอมเสี่ยงไม่ยอมเสี่ยงติเมตนะครับแล้วลีซินลงมาครับเขาทันหรือเปล่าครับแปะส่วนเว็บไปนี่ก่อหัวเตะท่าช่ำอย่างเท่แล้วโดนวางใบเมื่อกี้ด้วยครับทำให้ตัวเองออกไม่ได้ครับความพยายามที่มากเกินไปบางครั้งก็ไม่ดีเท่าไหร่ฮะหมายถึงกลายเป็นว่าไปถึงเกฟฮะเมื่อกี้กลายเป็นว่าเขาแจกกอให้แจกบัลติโกงกลับไปให้ทางด้านของเมื่อกี้ไฮคิวนะเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าใครได้แบบบุคคลหรือลีซินนี่แหละคนนั้นนั่นแหละแต่นี้ข้อเสียตรงนี้ก็คือพอเป็นเซตกับคาชิลเปียคือคาชิลเปียก็ต้องใช้มานาเซตก็ต้องใช้คูลดาวน์ใช่ไหมมันจะแย่งบูวับกันนี่แหละใช่แต่ครับได้บุกมาขอเดินเกมหน่อยขอเดินเกมหน่อยไม่เห็นอ้าวนี่ปรับวอร์ดเห็นแล้วไม่เห็นได้ไงล่ะเปิดเอาติเมททันทีครับเดสมาร์คแต่ว่าล่องหนอยู่ครับมองไม่เห็นนะฮะแล้วเสียเดสมาร์คฟรีหรือเปล่าครับคงยังเลือดเต็มอยู่เลยนะแลกกันไปครึ่งหลอดฮะ20นาทีฮะการเงินหักเราราว 1,300 โกกับตรงนี้ฮะถ้าเปรียบที่ได้โมเรโลนี่คนมีค่อนมาแล้วมาตัดคิวโซลกะนะฮะพวกฝั่งเลดนี่ข้างหัวทุกคนเลยนะมิดใช่ฮะมิดซับAD นะและอยากให้มองไอเทมโซลกะฮะบิ้วมาเป็นรีเดมชั่นกับซูริยาเรเวอรี่ครับแอมสมูทสปีดอีกการเข้าออกไฟครับส่วนเอสเปียร์ตอนนี้ได้มาเป็นไอเทมอย่างมาในวันนี้กับไอเตรียมขึ้นเป็นไอสปอนกอลเลตนะฮะเข้ามาต่อเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามากระทำฮะใช่ครับดันบอลนะดูเหมือนจะปิดฮะครับซินด้า
จะเข้าดังนี้หรือเข้าแล้วมาแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดครับมีซอนย่ามาแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะเข้มเหลือเกินฮะเกมฮะไปที่เอ็ดไปให้เล่นกลางดันนะแท็กเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้20นาทีแล้วฮะถือว่าไม่แท็กแล้วกันนะเพราะว่าได้ EP เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะตรงกลางเซมเปอร์เฟดอะเซมเปอร์เฟดอุ้ยไม่โดนใครครับไม่โดนเขี่ยเขี่ยตัวปลอมด้วยนะไปเขี่ยครับอยู่กลางจะดีหรือตายกลางตีหรือเปล่าเดสมาร์คไปแล้วที่ก็แปดออกมาเตะเข้าสวยมากชี้คือตายกลางวงเขาเตะไอ้นี่ได้ยังไงครับสำหรับทางเกฟแปดเตะเหรอใช่ครับแต่ว่านี่ฮะไซโคนขัดจังหวะอีกรอบนึงแต่ไซออนยังไม่มีอัลติเมทฮะไซออนเสียอัลติเมทไปด้านบนแล้วครับเลือกเข้าไม่ได้ครับต้องเคลียร์ออกไปฮะเคลียร์ลีซินถ้าอย่างช่ำฮะแสดงว่าเขาอาจจะนัดกับลีซินหรือเปล่าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวล่อให้นะพอเกฟคลายเข้ามาปุ๊บอะไรบัคช็อตเขาอะเตะเลยนะบัคช็อตอะไรวะเอ้าไม่ใช่ชื่อนี่อ่ะสกิลสไลด์เขาอะสกิลสไลด์ไม่ได้ชื่อบักช็อตไม่ใช่เหรอเอ้าไม่ชื่ออะไรอ่ะอะไรควิกอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้อ๋อควิกดรอเออบักช็อตมันเหลือโดนโอ้กลับก็ไม่ได้เดี๋ยวกลับก็ไม่ได้แมสซ่าจริงเหรอเมื่อกี้ถ้าเกิดอยู่ในเมสซ่าเนี่ยเขากดเซฟการ์ดได้มั้ยไม่ได้ครับมันเป็นคิวโมบิลิตี้ทั้งนั้นเลยครับก็คือต้องยืนด้านข้างแทนต้องเดินออกมาแทนโฉมรัวครับแคสโซเฟียมไงนี่แต่ว่าตอนนี้ได้เมทในไฟท์เทเตียยังไม่ค่อยจัดการเท่าไหร่ฮะโอ้ยแต่เอสเรียวครับขอทดสอบอีกรอบหรือยังไงนี่ก็11เองนะในเอสเรียวเดี๋ยวพอจากไซออนลงมาจังหวะนี้ฮะกะจะเอาให้ได้แต่ว่าเอสเรียนี่เลเวล13ไปแล้วนะทั้งที่เป็นเลนเดียวกันนะตายเยอะไปหน่อยครับไม่หน่อยฮะ7ตัวไม่แต่เขากำหมัดฟาร์มไงเขาก็กำหมัดฟาร์มนะไซเทเตียกำหมัดฟาร์มเอาไปครับยัดเข้าในป่าเจอลีซินกับเดสมาไฟไปแต่ว่าน่าจะรอดหรือเปล่าครับพยายามสไลด์ยิงเข้าทางเกมครับแปดใส่มีทุกอย่างใส่มีอย่างใส่ยิงคงไม่ตายครับมีไซโครนมาซ้อนจังหวะครับต้องการผลมากๆแต่ไม่มากันไว้แล้วแปดเข้าไซโครนอีกครั้งครับยก3ยก4ยก5ยก6ครับนับเป็นคิวอีกครั้งครับทางบูทีมครับตอนนี้ต้องล้นถอยกันรัวๆทางเลททีมครับไซออนจะหนียังไงแปดก็ไม่ป๊อปอัพแล้วขออีกฮิตเดียวครับไม่น่าหลอนหรือเปล่าครับแต่ตัวเองมีแปดนะแปดถึงเลทไปต้องฮะนี่ครับด้านหลังครับมาดักเซตสมกาครับเซตเก็บคิวไปได้ครับยังไม่ตายกันเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวเป็นเอทไปไม่ใช่เอทดิเกือบเอทฮะก็เป็นไฟที่เขาไอ้นี่ไงคือพยายามจะเอาคนหลงอย่างเอสเดียวจังหวะแรกก่อนเพราะไซออนลงมาแต่ว่ามันควรจะแคนเซิลได้แล้วแต่เขาพยายามจะฝืนต่อก็เลยกลายเป็นว่ามูคงป่ะที่เหลือไม่สุดไงใช่ฮะใช่คือไซออนอ่ะจ่ายดีเมจไปเพื่อจะเอาตรงคืนนะแต่มันไม่โดนทางด้านของลีซินแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามูคงอ่ะปั่นได้สวยใช่ครับตรงนั้นอ่ะสองรอบมาครับพยายามจะได้หรือเปล่าบาลอนตัวนี้ครับลำบากลำบนเหลือเกินสำหรับทางบลูทีมปึ๊บโอเคยังได้บาลอนนาชอยอยู่ครับต้องรีบหนีให้ไวที่สุดครับบาดพยายามแฟดเพื่อตีครับใครก็ได้ครับเอาบาลอนออกไปครับของเงี้ยบาลอนหน่อยจะวาร์ปตรงนี้กันไปเยอะครับแล้วบาดหลงคนเดียวไม่มีแฟดนั่นตายไปก่อนนะตอนนี้ด้านล่างทางซินด้าก็ไม่รอดเช่นกันครับโดนแคชเชียร์เก็บคิวไปได้ครับอุ้ยเกฟครับมาถ่วงอีกคนนึงครับไม่ให้ครับเอาบาลอนได้แต่ชีวิตต้องตายไปด้วยครับน่าจะเหลือแค่เอสเดียวคนเดียวครับที่ได้บารอนนาชอไปฮะอ๋อมีสุรกายคนนะครับใช่ฮะที่เกิดมาใหม่ฮะได้ไป2บารอนนาชอครับก็อย่างดีฮะได้2คนนะแต่ว่าเดททีมน่าจะถอยลงไปเอาบังกรนะฮะเพราะว่าเนื่องจากบูทิมเขาตายก็แลกไปเทรดออฟ1บารอนกับรับบังกรที่3นะครับเซตนี่ตายไปตัวเดียวไม่ตายเลยครับเซตเล่นดีเลยเดือนนะเซต99ต้องมาดูว่าเลดเกมเขาจะรีดประสิทธิภาพตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้คือรู้สึกเขาจะเล็งฆ่าแค่ทางสมกะคนเดียวนะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคนเดียวที่ฆ่าได้ครับตอนนี้โอ้ยไม่เก่าแล้วรอบนี้ไม่เก่าแล้วว่ะปกตินี่ไปสุดนะคนนี้อุ้ยเอาครับติดมือเอเซนฝากอ่ะปกติเขาไปสุดนั่นแหละเห็นเพื่อนไม่ซ้อนมันก็เลยไม่ไปเอ้ยเฉียวไปอัปเดตไอเทมตอนนี้ฮะคาชิเปียออกมาเป็นลายเซปเตอร์กับเซตที่ได้3 Vitality ไอเทมมาฮะโยมูโพสเบดเอดอฟไนท์แล้วก็ดัสเบดฮะเกฟก็ขึ้นแบ็คเคเวอร์แล้วน่าจะไปต่อที่เดดแดนครับส่วนไซออนก็แข็งนะเอสเรียลนี่กำลังขึ้นไหนฮะเดดแดนป่ะเอสเรียลอีกอันนึงผมว่าอาจจะเป็นเอเซนซิเปอร์หรือเปล่าหรือเดดแดนยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าทางด้านถ้าถามผมดีซินนี่
ขึ้นมาเป็นเอ็ดออฟไนท์นะชิ้นถัดไปแน่นอนแล้วก็ชูคงก็น่าจะไปต่อที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเทคนิคไฮด้าเอาเลือดนะเพราะว่าเขามีเทมแมททิ้งไว้ตอนนี้ต้องให้เดฟฟาร์มก่อนนะเลเวลตามทางแคสโซเฟียอยู่เยอะมากแล้วด้านล่างผมจะพยายามดักจับเซตฮะเจอแล้วครับแล้วนี่ครับเดชมาไปแล้ววาร์ปกลับไปผมมันต้องอัพโดนนิดหน่อยอีกทีนึงครับแต่วิ่งผมไม่ตายผมพยายามหนีอยู่มีรีเดมท่านลงมาแล้วโดนเพื่อน4ต่อ1ฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเอสเรียวยังไงโดนยิงอยู่ต้องฮิวหนีแล้วยืนมอบทันทีฮะติดกำแพงครับโอ้เอาเมย์มาแล้วไซออนฮะแล้วหลงคนเดียวหรือเปล่าครับทางซินดราครับกลับได้หรือเปล่าครับกลับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เพื่อนปล่อยหรือเปล่าแล้วลีจิงเข้าไปตรงนู้นแล้วแปดเตะเข้ามาครับแต่เตะแทงมาโอ้แล้วเม็ดมาตรงนี้ฮะโอ้ออกไม่ได้ครับมันเปิดประตูมาดักโซลากาครับโอ้จับไม่ได้ครับแล้วเรียบร้อยครับบาลานชอหายหมดครับ5คนกลายเป็นว่าพาวเวอร์เพลย์ติดลบไปนะฮะจากตรงนี้ 1,000 โกครับเดี๋ยวเราจะมีพาวเวอร์เพลย์ขึ้นนะครับชึบชึบนี่คือขึ้นบอลอนพาวเวอร์เพลย์ใช่มีสปอนเซอร์ขึ้นมาด้วยฮะเอาก็คุณเขาไม่เห็นออกของออฟฟิเชียลที่สปอนเซอร์ของออฟฟิเชียลเขาจะมีไงร้อนเขาเฮบายตึ๊ดๆมาพยายามมาดันเลนล่างครับทางเลสทีมครับว่าช็อตเมื่อกี้คือถือว่าเซตเขาสเปซเทียดได้นานมากนะกับกี่สเปลที่ทางบูทีมจ่ายให้แล้วนี่อะไรแบบเอาเป็นแอตซินแต่ว่าโดนลิงเก็บฮะตายแบบนี้นะเกียร์สเปซฮะตรงนี้ต้องทำเกมแบบนี้กันเดฟเนี่ยตายเยอะเหลือเกินฮะดูเลเวลเล่นล่างเหมือนกันที่16กับ13ครับพูดดูอะไรเนี่ยฮิตแกฮิตเอ้าคิวต้องเชียร์สาร์ล่างครับเป็นลมอีกแล้วฮะซินดราครับเอ้ยไม่ให้กลับมาดินี่ไงท่าเทปะล่ะท่าเทปะล่ะมาตัวสู้ไม่ได้แต่ก็ขอใช้จังหวะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมานานหมดนะผมชอบการโซนของเขาจริงๆตัวใครจะเข้ามาก็มาดิถ้าสตันหล่อละเขาดีและเอสเรียลครับใช่ครับไปต่อที่เอเจนต์วิเกียนและเตรียมขึ้นมาเป็นไอเทมอย่างเดดแดนฮะส่วนซินดราน่าจะเตรียมมันเป็นสู้ได้ต้องเดดแดนอ่ะเอสเรียลอ่ะใช่แล้วไม่ต้องเดดแคปครับเพราะว่าได้นิลลี่ลาลอดมาอันหนึ่งแล้วขอขึ้นแหวนก่อนจะสมุดจดชื่อเลยฮะกะว่าถ้าสโนว์บอลก็ไปสุดฮะแต่ถ้าไม่ก็ขายทิ้งฮะส่วนบาทตอนนี้เหมือนจะเตรียมขึ้นเป็นไอเทมอย่างผมเดานะเพราะว่าเฟนดิ้งคอนเด็กมันต่อได้แหละแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นไอเทมอย่างพอเซนฮาร์ดป่ะพอเซนฮาร์ดจันน่าไม่ใช่ชาร์โดเป็นชาร์โดอ่ะไม่ออกพอเซนฮาร์ดพอเซนฮาร์ดไม่ใช้เฟนดิ้งคอนเด็กฮะไม่ผมแซวไงแบบเป็นเรียวซีไวไงฮะเอสเรียวตีไวผมว่าเขาสกิลคิวไวมากกว่าตอนนี้วูคงไงวูคงแบบตีปั๊บอ๋อพลาดไวปัดไวด้านล่างครับด้านล่างครับมาแล้วครับมีมวยแล้วครับเกรฟมารอจากทางด้านหลังครับแต่วูคงไม่โดนขึ้นด้านบนแบบนี้โดนล้อมซีหนึ่งแน่นอนบาทมีเทมเปอร์เฟกครับปั๊บสวยงามฮะชาร์จเร็วไปฮะไม่น่าจะรอดหรือเปล่าพยายามจุกกลับมาครับแล้วไซโคนครับครั้งที่1ใช้ไปแล้วครั้งที่2เกฟพยายามไล่ยิงที่มีเฟดแล้วเปิดประตูมาดักอีกฮะแฟดโดนด้วยครับทางบาทครับแต่ว่าผมขอดูเลนนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้น่าจะมันกว่าฮะผมว่าเขาจะไปที่เอทให้นะฮะมันรอดเลยครับอยู่ตรงนั้นแล้วตายไหมเนี่ยเซตถ้าตายไม่คุ้มนะครับถ้าพุชเจ็บเจ้าหุ่ยตามมันยันนี่ครับเตะนี้แล้วโอ้จะดูเวฟโดนอีกทีมันเท่เหลือเกินหลีซิงคนนี้มีเทเลพอร์ตมาจะทำบุกตรงนี้กลับบ้านรีเลือดกลับมาฮะเลือดเต็มมานะเต็มแต่ไม่มีอัลติเมทครับแล้วโดนบาดสตันไป2คนแล้วเกฟมาปิดล้อมจากทางด้านหลังครับเซตจุ๊บอยู่โอ้โหไฟเดือดจัดคือไม่มีอะไรเดือดดูเดือดมากฮะแต่ว่ามังกรน้ำจะเกิดครับใช่ครับถ้าได้ไฟนี่คือได้จิตวิญญาณมังกรน้ำคือสู้ลำบากแล้วนะบูทีมเกฟครับเกฟไม่โดนแต่ดูก็สุดเว็บก็เช็คไม่เจอมีคนเติมมาอยู่แล้วไซออนมาโอ้เอาเลยเบรกก่อนครับไม่เลือกที่จะชนใครใดๆทั้งสิ้นฮะเวงติดอยู่ในใบครับแล้วด้านหลังยังไงฮะวูคงก็จะเมทปอกภาพไปแล้วนะแต่ยังคงไม่ได้ใช้ฮะด้านหลังครับเซตมาตอนนี้ครับยกอัพไปสวยสวยงามเหลือเกินครับต้องรับอีกทีแล้วเคฟตายก่อนนะเซตยังไม่เลือกที่จะเข้าเขาจะได้มังกรไปหรือเปล่าเป็นลิซินที่สมัยเก็บมังกรไปได้แล้วเซตเมทมาแค่เอสเรียวแค่คนเดียวครับเซตมาร์กใส่ใครผมมองไม่ทันเหมือนกันยัดใส่ทางใครรัชชาลิซินไปฮะและนี่ครับเหลือเพียงแค่บาทฮะแล้วแตกทันทีฮะโอ้เซต
ยักษ์เหลือเกินครับไม่เลือกที่จะเข้าครับแล้วเข้าคือเข้าแค่ลีซินที่เสียชีวิตไปครับเป็นไฟที่ไปเสียเลือดกันก่อนจากจังหวะที่ไปพยายามไล่วูคองฮะแล้วจ่ายไปเยอะมากแต่วูคองสเปซเกียดให้กับทางด้านบูทีมแล้วตรงนั้นคือจะเห็นได้ว่าเซตกับฟาเชอร์เปียคือเสียสกิลไปพอสมควรแล้วแล้วทำให้จังหวะที่เขาเรียนเกตจากเทเลพอร์ตของบูคองมาก็คือเลือดโลแล้วมังกรมันเกิดพอดีด้วยครับกลายเป็นไฟที่ไม่ค่อยเท่าคุ้มเท่าไหร่ฮะแล้วบาลอนนาชอตัวที่2ครับบูทีมจะได้ไปอีกหรือเปล่าครับเพราะที่แล้วก็ได้ไปฮะรอบนี้ได้แล้วเหนื่อยอีกฮะเมอร์เซสไม่กล้าที่จะลงไปเสี่ยงครับปวดหัวโอ้ยตกใจเด็กครับเมื่อกี้ตีบัสโอนออกไปครับเกียร์ได้อ่ะสะบัดอันนี้ไม่มีมิชชั่นไงก็เลยไม่รู้กระเด็ดมาร์คลงมาทันทีฮะได้ไหมครับไม่มีปฏิหารแต่อย่างใดครับเป็นตัวละกาที่สมัยไปได้ไม่ใช่คิวแต่ตัวที่2ครับได้ไปถึง5คนครับบลูทีมคุ้มมากๆฮะครับแต่คือไฟมังกรเมื่อกี้จริงๆคือเกมเขาโดนปิดคิวไปก่อนเนี่ยอ่าข้อสวัสดิ์แรกไม่สวยเท่าไหร่เก๋าเหลือเกินหนูจะดูเน็บโดนตามต่อแล้วเนี่ยตามต่อแล้วเนี่ยผมว่าเขาต่อโมโหโมโหหิวโอ้ยนี่ถือว่าคือชอบอะคือมันไม่เหมือนแบบปกติเวลาแบบแปะโดนแล้วแม่งไปปับเลยป่ะอันนี้เหมือนเขาจะแบบช่างใจคิดประมาณ 1-2 วิแบบเอ๊ะมันจะมีอะไรข้างหน้าเราไม่น่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขามีวอร์ดตรงนี้ได้แหละเขาเลยแบบถูกคิดได้ว่ามีคนเดินมาใช่คือเห็นทั้งแคสโซเปียเห็นทั้งได้ยินเสียงเอาติไซออนก็เลยโอ้แค่สนิทเว็บแรกเอาติไซออนเนาะคุ้มๆฮะแต่ช่วงท้ายเกมอย่าลืมว่าอันติเมทไซออนมันจะคูลดาวน์เหลือไม่ถึง30วิฮะแป๊บๆก็จบไฟนึงก็มาอีกรอบแล้วมันก็จะเอ้ามาอีกแล้วเหรอรถถังแทงล้วนนะไทออนอุ้ยและไอ้เจ้าเปียได้อะไรมาโดนเด็ดแถบมาพร้อมกับเซนดาด้วยแล้วไทออนมาแล้วเตะไทออนครับเอาแทงก่อนถ้าแทงหมดเลือดหายยืนฮะมีเซฟก็เฟดยัดมาไทออนยังคงไม่ตายเลือดเหลือนิดเดียวครับรอดไปได้มีสช็อตประหลาดไปก็ไม่โดนฮะไทออนจะจับเลือดก่อนแล้วมาพร้อมกับอสอดอสอดเบลแน่นอนแต่ก็คุมนะเพราะว่าบีบให้ไซออนกลับน่าจะเอาเทเลตไปได้ง่ายๆครับใช่ครับนี่ครับเดฟขึ้นมาเป็นทางเดดแดนครับเหมือนที่ผมบอกแล้วก็คาราเตรียมขึ้นเป็นลุนคิงฮะเดฟน่าจะล่วงไม่ได้ล่วงอะไรวะเดฟน่าจะล่วงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าปกติเนี่ยต้องออกสต็อปวอตหรือ TA นะแต่ว่าเดดแดนนี่มันดีเกินนะเดฟไปต่อที่มอร์ทัลรีมายเดอร์ฮะช็อกก็ฮะช็อกก็ด้านข้างยังไงครับแม่อุ้ยช่ำอีกแล้วนี่แหละช่ำอีกแล้วแล้วตายในทางเกมครับเซตเข้ามาล้วงเซตล้วงทางใครครับทางลีซินแต่ลีซินไม่ตายเก็บคิวไปได้ด้วยครับแล้วตาย2ตอนที่อีกฝ่ายอ๋อแต่เข้าไปแล้วตอนย่าทันไหมไม่ทันครับตัวเองครับโดนที่เมทตาเจอเปียแตกตัวเก็บไปได้ครับแต่ว่าวูคงมาไซโครนเก็บไปได้อีกหนึ่งฮะไซออนพยายามผมว่าเป็นชัยชนะลีซินแน่นอนครับตอนนี้ไฟนี้จบนี่คือบ้านแตกแน่นอนฮะนี่ฮะพังหมดแล้วฮะจริงมันแพ้ตั้งแต่ที่เกรฟกับทางเซตตายแล้วแหละคือ2ต่อ9นี่คือสู้ไม่ได้แล้วฮะอันนี้อะไรไม่ได้เอาทดสอบประตูไงจะฆ่าประตูเข้าได้ไหมมาเด้นี่กดมากมั้งต้นเกมเรียบร้อยฮะเป็นชัยชนะแน่นอนไปที่เสียไปไล่เขาอ่ะจริงผมมองว่าเลดทีมเนี่ยทำได้ดีมากนะอันไหนกราฟเลดอ๋อกราฟเลดคือสีฟ้าถูกไหมเนี่ยฮะยังก่อนเนี่ยไฟที่ไปไล่วูของแล้วไม่คุ้มอ่ะคือเวลาเขาพลาดเวลาเขาตายอ่ะอ็อบเจกต์มักจะเกิดนะตอนนั้นคือเหมือนไม่ได้ดูไทมิ่งอ็อบเจกต์อ่ะทำให้เวลาตัวเองพลาดก็เลยพลาดยาวอย่างเช่นที่เสียมังกรที่ตัวเองควรจะได้เป็นจิตวิญญาณถูกไหมใช่ครับแล้วก็บาลอนิกเนี่ยคือมันลากยาวอ่ะแล้วพอเสียบาลอนก็คืออย่างที่เราเห็นครับมันการลากยาวมากๆแต่บ้านใช่แม้ว่าต้นเกมจะทำได้ดีมากๆอย่างการลงมาสตอมเอสเลียวแบบตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกทำให้แบบต้องมานั่งฟาร์มซ่อมกันยาวๆแต่ว่าก็สามารถสวนคืนมาได้ด้วยพลังของวูคงและลีซินที่เปิดสวยเหลือเกินนะในหลายจังหวะก็ถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อลงทีมไปนะสำหรับเอสเรียลครับเอาไม่ได้ทดสอบเมาส์กับคีย์บอร์ดหรอใช่เอาไปเป็นการทดสอบเมาส์กับคีย์บอร์ดไปฮะตอนนี้ว่าเขายังหรือว่าอะไรไม่แค่ที่เข้าคีย์บอร์ดบูสวิตเยี่ยมยอดไปอยู่เนี้ยนี่แล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับคอนโทรลวอร์ดนะน่าจะอันนี้นะสำหรับคอนโทรลวอร์ดถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับ17อันสำหรับซัพพอร์ตนะใช่ครับนี่ครับเยอะมากมากครับแล้วดูจังเกิลนะเนี่ย8ครับ7ฮะเนี่ยคือสำหรับเลนก็ไม่แย่นะเพราะว่า2-3อันเลนเต็มที่ผมให้ประมาณ5อันเต็มที่ก็คือเยอะมากๆแล้ว5อัน
แต่ซัพพอร์ตก็ต้องไปออกลงไอเทมไงใช่แต่ซัพพอร์ตอ่ะต่ําๆคือ10อ่ะไม่แล้วอีกอย่างนึงคือคะแนนวิสัยทัศน์เนี่ยคือควรจะเอาจํานวนเวลาคูณ2เป็นอย่างน้อยอ่ะอันนี้คือ120เนี่ยนะบาทเนี่ยคือแบบไล่ถ่ายของถ่ายบาทอย่างเดียวใช่ฝากกันไว้สําหรับคนทุนวอร์ดอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็เอามาให้ดูสําหรับแมตช์มันๆนะครับรอบหน้าจะเป็นแมตช์ใดคู่ใดไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ